แต่ก็พูดพี่อ้ำเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่วงการมานานมากมาแล้วก็มีความรักมาหลายต่อหลายครั้งใช่ค่ะหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าเส้นทางความรักของพี่อ้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เรารวบรวมมาฝากกันด้วยครับยอมรับว่าเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังๆนี้เองก็ไปไหนมาไหนกันนะคะจะต้องชุดขายาใหม่แล้วนะจ๊ะอยู่ในช่วงอินเลิฟอีกครั้งสำหรับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภากับการออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับไฮโซพันล้านอย่างพกพรประภาทายาทรุ่นที่3ของสยามกลการและดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะไปได้สวยร้องแม่อ้ำออกอาการเขินและชมไฮโซพกออกสื่อแบบรัวๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนน่ารักก็น่ารักเลยคือติดอ่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่ากว่าจะมาถึงวันนี้อ้ําก็มีทั้งช่วงเวลาที่สุขและทุกข์กับความรักมากมายวันนี้ดาราแลนด์จะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเส้นทางความรักของอ้ําพัชราภากันค่ะว่ามีหนุ่มคนไหนที่เคยทําให้ซุปตาตัวแม่อินเลิฟมาแล้วบ้างโอเคย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหนุ่มคนแรกที่พิชิตหัวใจเธอได้นั่นก็คือนักร้องหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์นาวิต้าจากการที่อ้ําหอบดอกไม้ช่อโตไปร่วมแสดงความยินดีกับนาวิต้าในงานรับปริญญาหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เลิกรากันไปแบบเงียบๆ ตามมาด้วยนักร้องหนุ่มมาสเตอร์ตาบาร์บี้ทั้งคู่ปิ๊งกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทั้งเพและคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีก่อนจะปิดฉากความรักไปอีกครั้งอีกหนึ่งคนกับไฮโซหนุ่มต๊อดสินะถือเป็นครั้งแรกที่ซุปตาสาวได้รับฉายาว่านางเอกกินเด็กเพราะต๊อดอายุห่างกับอ้ําถึง7ปีแต่รักครั้งนี้ก็ยาวนานคบกัน5ปีและมีรูปคู่ผ่านสื่ออยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่ก็จบลงเนื่องจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันเกินไปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นอ้ําพัชราภาก็หันมาคบกับไฮโซหนุ่มขาวตีโน้ตพิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์น้องชายของสามีซุปตาสาวชมพู่อรยาโดยทั้งคู่คบหากันนานกว่า3ปีจนหลายคนพากันมั่นอกมั่นใจละว่าตำแหน่งสะใภ้หมื่นล้านไม่หนีไปไหนแน่แต่สุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ปิดฉากไปกันไม่รอดอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนหลายคนคิดว่าต้องลั่นระฆังวิวาทแน่นอนนั่นก็คือไฮโซหนุ่มแอมพิธานแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันจากการที่มีปัญหารักๆเลิกๆอยู่บ่อยๆโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันนานถึง4ปีและหลังจากปิดฉากความรักกับไฮโซแอมพิธานอ้ําก็ยังไม่เคยใช้คําว่าแฟนกับหนุ่มคนไหนโดยถึงแม้ว่าจะมีภาพหลุดกับไฮโซหนุ่มฟลุ๊กวรวุฒิไฮโซพันล้านทายาทบริษัทส่งออกอัญมณีชื่อดังแต่สุดท้ายหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นและความรักครั้งล่าสุดของอ้ําพัชราภาที่ทําให้แฟนคลับได้ลุ้นกันอีกครั้งนั่นก็คือไฮโซพกพรประภานักธุรกิจพันล้านทายาทสยามกลการและดูทีท่าว่าความรักครั้งนี้จะไปได้สวยเพราะอ้ําเอ่ยปากชมว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนน่ารักและเข้ากับเพื่อนได้ยิ่งไงดาราแลนด์ก็ขอให้คุณแม่อ้ําและไฮโซพกแฮปปี้กับความรักครั้งนี้มากๆรักกันนานๆจนถึงขั้นลั่นระฆังวิวาไปเลยนะคะเชียร์อยู่ค่ะโอเคบางคนเราลืมไปแล้วด้วยนะใช่แล้วก็แบบโอ้คิดถึงเนาะแบบนี้แต่สุดท้ายตอนนี้ก็ยังเป็นไฮโซพกถูกต้องนะคะแฮปปี้นะคะ